งานนี้คือวันนี้ที่ทีมงานสอนรามน้ำเพชรมาทำการแสดงก็เป็นงานบำเพ็ญกุศลประจวบเกตให้กับคุณแม่ตารำของเมืองครับก็มีบุตรธิดาหลานของคุณแม่เป็นเจ้าภาพครับแล้วก็น้องตั๊กเป็นผู้ติดต่อทีมงานสอนรามน้ำเพชรมาทำการแสดงสำหรับในคืนนี้นี่ครับใครบ้างพี่น้องก็ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายหญิงรำไปยิ้มไปมันก็จะดูเก๋ไก๋ดูนี่ครับโชว์สวยงามหน้าเวทีจากทีมงานสอนรามไปหน้าฝ่ายชายคนแรกครับจากด้านซ้ายมือท่านผู้ชมครับเจ้าของวันเกิดวันนี้พระเอกบุญงามรำสวยพระเอกดอกอินลูกท่าเรืออายุ24วันนี้ครบกี่ขวบก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้วันนี้ยิ้มสวยถัดไปจากดอกดินครับพระเอกแห่งบ้านสามบ่อเทพบุตรน้องบอลลูกท่าเรือและไอ้หนุ่มจากเมืองอ่างทองพระเอกหลานอาพระเอกแกยิ้มมนเสกอเนกลาภและตรงกลางครับเด่นสง่าชุดสีส้มพระเอกที่ชอบตกเป็นข่าวน้องเอ็ดอเนกลาภแห่งบ้านบัวหลวงและไอ้หนุ่มแห่งเขาใหญ่ชอบอยู่ในป่าในเขาครับไม่ชอบอยู่ในกรุงเทพน้องปาร์คยอดรักอเนกลาภและน้องนิวศิลปินจากทีมงานสอนรามพระเอกวันนี้ฝากไว้ด้วยน้องนิวอนาคตก็อาจจะได้เป็นครูถ้าทำตัวดีนะครับคนสุดท้ายครับไอ้หนูลูกแม่ไอ้เด็กยอดกตัญญูดาวร้ายพงพัฒน์ลูกท่าเรือยิงครับใครมั่งซ้ายมือน้องตองถัดไปน้องฟางถัดไปน้องแก้วก้าวอีกคนนึงครับเด็กที่สุดตรงกลางเลยครับเฮียย่าอยู่ยั่งยืนเขากลับคืนวงการแล้วครับท่านผู้ชมและถัดจากน้องเฮียย่าชนกเพชรวิเชียนหนึ่งเอกไลฟ์สดจะไม่จ๋าวันนี้ท่านผู้ชมเยอะครับเพราะว่าเป็นวันเกิดของดอกดินเลยครับสองคันรถบัสครับสำหรับแฟนคลับดอกดินมากันเต็มเลยเหรอคันละสองคนครับทำไมมาน้อยจังรวยมากน้องเดลดองปินและก็พระเอกสอนดาบนะครับวันเกิดเดือนธันวาคมก็รักใครชอบใครครับก็ไปร่วมวันดีให้ได้วันนี้เป็นวันของดอกปินก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่พากันศิลปินในทีมงานอีกหนึ่งชุดครับต่อจากการนำถวายมือเป็นหน้าที่ของพระเอกผู้นำทีม